มันมีหลายๆโครงการที่เราอยากจะทำแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะชาวต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเดินทางมาแล้วก็อาจจะไม่ทราบเรื่องของระเบียบการแต่งกายก่อนเข้าครบพระบรมศพนะครับของพระองค์ท่านซึ่งแน่นอนกับชุดเชิดที่ว่าเนี่ยบางทีมันก็อาจจะยังขาดอยู่อาจจะยังไม่เรียบร้อยพอแล้วเผอิญเมื่อวานเนี่ยไปเนี่ยอย่างนึงที่อยากจะทำมากก็คืออยากจะได้มีโอกาสไปชิมนะครับไก่ทอดซึ่งเมื่อกี้เห็นที่ต่อแถวก็คือจะต่อแถวรับเดี๋ยวให้ดูคลิปตั้งแต่เอาใหม่เดี๋ยวให้ดูเปิดคลิปเปิดเสียงตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวผมอธิบายดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นครับเอาคลิปตั้งแต่แรกเลยครับขวาได้เลยครับสองแถวนะครับด้านซ้ายได้เลยครับด้านซ้ายได้เลยครับลำไก่ด้วยค่ะครับผมสบายดีครับขอดูรวมได้ทอดไก่ช่วยเลยนะคะได้ช่วยครับได้ครับตอนนี้เลี้ยงหลานอย่างเดียวเลยพี่จ๊ะค่ะมีความสุขมากเพิ่งไปสวิตเซอร์แลนด์มาดูดิชิมก่อนไหมไก่เนี่ยมันจะเย็นชิมครับอ๋อพระองค์ทรงทอดไก่ครับท่านที่จะเป็นน้ำของไก่เมื่อวานนี้เราตั้งใจที่จะไปเลยล่ะไปเข้าคิวเพื่อจะรับไก่นะที่พระองค์ท่านทรงทอดคือเห็นในข่าวไงฮะก็เลยไปเข้าคิวปรากฏว่าตอนที่เข้าคิวเสร็จปั๊บเนี่ยพระองค์ท่านก็เห็นแล้วเราก็เลยกราบท่านเพราะว่าพระองค์ท่านเคยได้มีโอกาสประทานสัมภาษณ์ในรายการวูดดี้มาแล้วครั้งหนึ่งพระองค์ท่านก็จำได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นพระองค์ท่านถามว่ามาช่วยกันเลยไหมและเราก็มีเวลาเหลืออยู่ไงฮะก็เลยตัดสินใจอ่ะช่วยห่อไก่บ้างนะครับแล้วก็ช่วยที่หนูกินตอนประถมเลยอ่ะเป๊ะเลยแล้วก็ตอนแรกจะขึ้นไปช่วยทอดนะแต่ว่าข้างหลังพระองค์ท่านเนี่ยมีประมาณ10กระทะเลยเขาทอดกันอยู่พระองค์หญิงเนี่ยหรือพระองค์โสมเนี่ยทรงน่ารักมากนะท่านใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆระหว่างที่เรามอบไก่ทอดอยู่เนี่ยนะฮะพระองค์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนชิมก่อนค่ะชิมก่อนแล้วท่านก็ถามว่าอร่อยไหมเราพูดตรงๆนะเพราะว่ามันของทอดนะเราก็ไม่ได้กินมานานแต่เป็นไก่ทอดที่ไม่มันมากเราก็เลยกัดพอกัดปุ๊บพระองค์ท่านบอกว่าแน่ใจนะว่าอร่อยอร่อยจริงๆแต่ไฮไลท์น่าจะเป็นตอนที่ระหว่างคนเข้าคิวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็แจกข้าวเหนียวเพราะมันมีอยู่ห่อนึงข้าวเหนียวมันดูน้อยไงน้อยไปหน่อยนะพระองค์หญิงก็เลยดูแล้วแบบหยุดทุกอย่างเลยแล้วก็หันไปหาทีมงานที่นึ่งข้าวเหนียวอยู่ข้างหลังท่านแหวกไปพูดเลยนะฮะบอกว่าไม่ได้แล้วนะคะต้องเพิ่มข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวไม่อิ่มนะคะไม่อิ่มไม่ได้นะคะและไก่ทอดเนี่ยปกติเท่าที่ทราบมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะแจกประมาณ2ชิ้นนะฮะแล้วก็ข้าวเหนียวพระองค์ท่านเพิ่มเป็น3ละตอนนี้3ชิ้นกับข้าวเหนียวบอกว่าไม่อิ่มแล้วก็ไม่พอแค่นั้นมีผลไม้ให้ด้วยแล้วเวลาประชาชนเนี่ยเข้าคิวรอทุกคนอยากจะได้มีโอกาสชิมฮะไก่ทอดที่พระองค์ท่านทรงประทานเนี่ยก็เลยคิวจะยาวมากโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยขอบอกเลยว่าคิวยาวจริงๆระหว่างที่คนยืนรออยู่เนี่ยมันขาดช่วงขาดตอนเดี๋ยวให้ดูภาพนิดนึงว่าเราไปดูภาพเบื้องหลังผ่านทาง Facebook Live ของเราเหมือนครัวยักษ์เลยข้างหลังนะฮะแล้วก็มีจิตอาสาช่วยกันนะฮะจิตอาสาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับช่วยกันเต็มไปหมดเลยเราก็เลยบอกพระองค์ท่านบอกว่าถ้าวันไหนเนี่ยมาอีกเนี่ยอยากจะขออนุญาตมาช่วยหน่อยเพราะขาดคนช่วยจริงๆไหนจะต้องมีคนช่วยทอดไก่นะครับนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็เอาไก่เนี่ยมาห่อใส่นะห่อแล้วก็ยื่นให้อีกนะครับและตอนที่เราไปพอดีตอนนั้นเนี่ยมันขาดตอนไก่ยังทอดไม่เสร็จพ่อหมีก็น่าทรงน่ารักมากบอกว่าแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะใจเย็นนะคะแต่ทุกคนรอได้นะยืนยิ้มแล้วก็มีความสุขนะฮะเป็นบุญนะได้กินไก่ทอดข้าวเหนียวห่อนี้เป็นบุญของวูดดี้แล้วก็ทีมงานเรามากที่ได้เจอพระองค์หญิงเมื่อวานแล้วจะบอกเลยพระองค์โสมเนี่ยตั้งแต่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์พระองค์ท่านเป็นกันเองน่ารักท่านยังทรงถามเลยว่ารายการทำอาหารยังมีอยู่ไหมเราก็คิดในใจเอ๊ะรายการทำอาหารท่านทรงถามถึงเรื่องกระทะเหรอใช่เราก็เอ๊ะรายการทำอาหาร
ท่านอาจจะหมายถึงช่วงโคเรคีอย่างแน่นอนแล้วเผอิญข้าสมบริพาก็บอกว่าอ๋อพระองค์ท่านน่ะมีแล้วมีโคเรคีมีก็อาจจะทำสปาเกตตี้อะไรบ้างก็เลยบอกพระองค์หญิงบอกว่าก็เป็นมุกนะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งโคเรคีมาให้เพราะเราถามว่ากระทะที่ทอดเนี่ยท่านบอกว่าไซส์มันใหญ่ไงแล้วก็ข้าราชบริพารโทษทีนายจัดการอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่ทอดอยู่ด้วยเขาก็บอกว่ากระทะเนี่ยมันใหญ่ต้องการกระทะใหญ่ใหญ่ Curry King นี่มีใหญ่ไหมแล้วบอกว่าไม่แน่ใจพวกหญิงตอบเลยไม่มีของเขาเป็นไซส์เล็กเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทรงพระน่ารักมากพระองค์ท่านก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมเชื่อว่าพระองค์ท่านก็จะเสด็จไปทอดไก่นะครับแล้วก็ไปมอบให้กับประสงค์นิกรประชาชนตลอดทั้งวันนะครับถ้ามีโอกาสถ้าคุณมีโอกาสคุณก็จะได้มีโอกาสเจอกับพระองค์ท่านด้วยมีหลายคนที่มานะแล้วก็มายืนข้างวูดดี้แล้วบอกว่ามาเพื่ออยากจะมาเห็นพระองค์ท่านนี่แหละแล้วผมก็ถามว่าอยากจะบอกอะไรพระองค์ท่านเขาก็บอกว่าอยากจะบอกว่ารักแต่ไม่กล้าพูดเราก็เลยบอกพระองค์หญิงครับคุณพี่มีอะไรจะบอกรักพระองค์ท่านค่ะเขาร้องไห้แล้วก็มีความสุขมากเลยแต่พวกหญิงก็บอกว่าขอบใจค่ะนะครับก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับใครที่อยากจะเป็นอาสาสมัครก็สามารถติดต่อได้นะครับกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะนะครับแล้วเหตุผลที่เป็นไก่ทอดวุฒิฐานพระองค์ท่านแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นไก่ทอดพระองค์ท่านบอกว่าแน่นอนไก่ทอดใครๆก็ทานได้ใช่ศาสนาคนศาสนาอิสลามก็สามารถทานได้แล้วก็ไม่หูดไม่เสียนะคะใช่ค่ะซึ่งข้อมูลนะมีข้อมูลว่าไก่ทอดแต่ละวันเนี่ยใช้ไก่ในประมาณ 1,000 กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ย500กิโลกรัมต่อวันซึ่งเป็นทุนทรัพย์นะคะจากมูลนิธิทั้งหมดใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเท่านั้นนะคะก็ยังมีทั้งคณะจะเป็นอาจารย์แล้วก็นิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา40คนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอาสาสมัครที่มาจากใจจริงๆนะคะก็บอกสำหรับคนที่อยากสมทบทุนใช่คนที่อยากจะสมทบทุนนะคะก็เมื่อกี้เลขบัญชีที่ขึ้นนะคะสมทบทุนได้ที่มูลนิธินะคะอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะสภากาชาดไทยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะบัญชีออมทรัพย์สาขาเทเวศค่ะเลขที่บัญชีนะคะ02025333338ค่ะซึ่งบอกเลยว่าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะหรือว่าจะบริจาคเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นก็ได้ค่ะและถ้าสมมุติว่าเกิดไม่มีทุนทรัพย์อยากจะช่วยเหลือทำยังไงสามารถมาเป็นจิตอาสาอย่างนี้ได้ค่ะมาช่วยกันนะคะเข้าไปขอช่วยได้เลยนะคะแต่ว่าขอคนที่มีกำลังนิดนึงมีแรงหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานหนักต้องยกของต้องอยู่หน้าเตานะคะต้องอยู่ตั้งแต่เช้าถึงดึกเลยไม่แต่อยากจะบอกว่าอาสาสมัครนี่ยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีทหารจากม.2 รักษาพระองค์จำนวน10ท่านด้วยที่มาช่วยหุงข้าวเหนียวทุกวันน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนจิตรดาด้วยคือต้องบอกว่าอาสาสมัครทุกท่านที่มาด้วยใจจริงๆใช่ค่ะถ้าใครไม่มีกำลังทรัพย์ครับเอากำลังแรงไปช่วยค่ะได้เลยยิ่งต้องการเนี่ยเลยคิดว่าแน่นอนแน่นอน